พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชัยอยู่ระหัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระวชิรอยู่ระหัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28ก่อพ.ศ.2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะระวิและพระกตัญญูตเวฉลองงอพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นทีหน่าไว้วางพระราชหันนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งยามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติให้สูงขึ้นตามแบบบ่อย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดากับพระราชทานเครื่องครองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลรัตนราชวราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระวชิรอยู่ระหัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหายช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย